เปิดแฟ้มโมริโกโกโร่ไขคดีได้ไม่ต้องพึ่งโคนันสำหรับแฟนๆที่ติดตามการ์ตูนยอดนักสืบจิ๋วโคนันคงนึกออกนะครับว่าเวลาที่โคนันจะคลี่คลายคดีในเกือบทุกๆตอนก็คือการที่โคนันจะใช้ปืนยาสลบที่ซ่อนอยู่ในนาฬิกายิงใส่ลุงโมริโกโกโร่พ่อของรันและสวมรอยเพื่อคลี่คลายคดีแบบไม่ให้จับได้แต่วันนี้ What the Fact จะมาเปิด7แฟ้มคดีที่ลุงโมริโกโกโร่สามารถไขคดีได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องรอให้โคนันมายิงยาสลบซึ่งก็หมายความว่าเป็นคดีที่ลุงโมริใช้ความสามารถของตัวเองล้วนๆแบบไม่ต้องพึ่งพาโคนันเลยล่ะครับซึ่งก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าคลิปนี้จะมีการเปิดเผยเนื้อหาสำคัญของการ์ตูนเรื่องนี้ด้วยระวังสปอยไว้ให้ดีนะครับเอาล่ะไปดูกันเลยคดีฆาตกรรมเจ้าของหอศิลป์คดีเคสแรกที่ลุงโมริคลี่คลายด้วยตัวเองเมื่อเจ้าของหอศิลป์ที่กำลังจะถูกปิดลงในอีก10วันเพราะเจ้าของใหม่กำลังจะเอาหอศิลป์ไปทำโรงแรมกลับโดนฆาตกรรมโดยชุดเกราะโบราณแถมในมือของศพยังมีไดยิ่งแมสเซจที่ระบุชื่อเจ้าหน้าที่คนหนึ่งที่ชอบขโมยงานศิลปะไปขายการที่ลุงโมริขายคดีนี้ได้ก็เพราะว่าโคนันเป็นคนให้คำบอกใบ้ไว้นั่นเองคดีความจริงในคดีระเบิดรถเคสคดีสะเทือนใจลุงโมริเพราะฆาตกรเคยเป็นถึงลูกศิษย์รักเมื่อลุงโมริคิดถึงสมัยอดีตที่เคยสอนพิเศษจึงพารันไปเยี่ยมเมกุมิลูกศิษย์เก่าแต่แล้วก็พบว่ารถของเมกุมิถูกลอบวางระเบิดซึ่งคนที่รับเคราะห์ก็คือน้องสาวของเธอเองตำรวจจึงพบพิรุธว่านี่อาจจะเป็นการแลกกันฆ่าของสามีภรรยาทั้งสองฝ่ายโดยที่มีเบาะแสว่าเมกุมิอาจมีส่วนรู้เห็นในการตายของน้องสาวตัวเองก็เป็นได้และเพราะเป็นคดีที่สะเทือนใจลุงโมริสุดๆโคนันก็เลยปล่อยให้ลุงได้ไขคดีด้วยตัวเองแบบม้วนเดียวจบไปเลยฉันมีความสุขจริงๆนะคะถ้าเป็นไปได้ฉันก็อยากจะกลับไปเป็นเหมือนตอนนั้นอีกครั้งหนึ่งนะคะคดีภัตตาคารที่สั่นคลอนเคสฆาตกรรมคดีซ้อนคดีในภัตตาคารเมื่อเจ้าของภัตตาคารที่รู้จักกันต้องกลายเป็นศพและแม้ว่าลุงโมริจะไขคดีได้แล้วแบบไม่ต้องหลับนิทราก่อนและโคนันเองก็ไม่ได้บอกใบ้อะไรเพิ่มเติมแต่ก็กลับพบเกล็ดปลาเป็นหลักฐานที่บ่งบอกว่าคดีนี้อาจเป็นการฆาตกรรมซ้อนฆาตกรรมอีกทีจนเดือดร้อนให้โคนันต้องยิงยาสลบใส่ลุงโมริและไขคดีในแบบนิทราอีกเหมือนเดิมจนได้ตอนที่เจกันดอกไม้มันตกลงมานั้นคุณฮานาโอกะได้เสียชีวิตไปแล้วล่ะครับว่าไงนะผู้ต้องสงสัยที่มองไม่เห็นโมริโคโกโร่ได้รับเชิญไปเป็นนักแสดงในละครสืบสวนที่ดันเกิดคดีฆาตกรรมดาราหนุ่มปากเสียลูกชายของสถานีข่าวในเรื่องเข้าจริงๆเพื่อนสาวของโมริผู้พบศพคนแรกกลายเป็นผู้ต้องสงสัยหมายเลขหนึ่งโดยตอนแรกคนนั้นจะใช้ปืนยาสลบแต่ว่าดันใช้ไปแล้วตอนที่ดาราหนุ่มอยากลองเชิงโมริให้คลี่คลายคดีแบบที่ไม่ได้เตรียมตัวมาก่อนสุดท้ายโมริกลับคลี่คลายคดีฆาตกรรมนักแสดงหนุ่มได้ด้วยตัวเองแบบที่คนนั้นยังต้องแปลกใจตอนที่เห็นคนนั้นยืนอยู่ตรงหน้าประตูห้องที่เกิดเหตุก่อนที่จะเดินเลี้ยวมาตรงทางเดินพอดีและประกาศสะท้อนอยู่ที่กระจกบานประตูนั่นด้วยความลับของรัสซินบลูเอริภรรยาเก่าของโมริได้นำแนวรัสซินบลูที่มีขนสีเทาอมน้ำเงินและตาสีเขียวมาฝากไว้ที่สำนักงานนักสืบของโคโกโร่พอดีกับที่คุณคิริชิตะมาจ้างให้โมริช่วยสืบเรื่องรหัสลับของลูกสาวซึ่งเป็นเมลรหัสลับที่เธอส่งเมลผิดเข้ามือถือของคิริชิตะโมริเลยทำการแกะรหัสจากภาษาอังกฤษที่ต้องแปลงตัวอักษรเป็นภาษาญี่ปุ่นอีกทีจากความช่วยเหลือของเจ้าแมวโกโร่แถมตอนจบยังฟีลกู๊ดเพราะได้เห็นความเป็นคุณพ่อที่แสนดีของลุงโมริกันแบบเต็มๆอีกต่างหากฝากสวัสดีลูกสาวคุณด้วยนะครับของขวัญวันเกิดก็ควรจะเก็บไว้เป็นเซอร์ไพรส์จริงๆนั่นแหละเนอะวันที่โมริโคโกโร่เลิกเป็นนักสืบในตอนนี้เขาต้องหาพยานหลักฐานมายืนยันการเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีฆาตกรรมเมื่อ5ปีก่อนของคุณกาโม่แต่สุดท้ายคุณกาโม่ถูกพบเป็นศพจากการถูกจัดฉากว่าฆ่าตัวตายโดยทำให้เชื่อว่าเขาถูกใส่ร้ายให้เป็นฆาตกรจากคดีเมื่อ5ปีก่อนผู้ต้องสงสัยคือหลานชายของผู้ตายที่มีปากเสียงกันโดยโมริพยายามคาดคั้นเขาจนหลานชายก็ชิงฆ่าตัวตายไปอีก1ศพก่อนที่จะมีพยานยืนยันว่าหลานชายไม่ใช่ฆาตกรหนังสือพิมพ์หลายฉบับตีพิมพ์ความผิดพลาดในการไขคดีครั้งนี้จนโมริประกาศขอเลิกเป็นนักสืบโคนันจึงต้องให้โมริเป็นคนไขคดีนี้เองเพื่อกลับมากู้ชื่อเสียงอีกครั้งในตอนนี้ยิ่งชวนปวดหัวใจอย่างยิ่งเมื่อเขาอุตส่าห์ได้เจออดีตเพื่อนตำรวจต้องกลายมาเป็นผู้ต้องสงสัยให้เขาต้อนจนมุมคนร้ายจะปรากฏตัวที่นี่จริงๆนะเหร
ก็คุณลุงบอกแบบนั้นนี่ครับวันเกิดที่เลวร้ายที่สุดรันจับฉลากได้รางวัลที่พักในโรงแรมแห่งหนึ่งจึงใช้โอกาสนี้วางแผนให้พ่อกับแม่ได้คืนดีกันในวันเกิดของเอริแต่แผนของรันล้มเหลวเพราะลุงโมลิดันกินเหล้าเมาหลับไปเสียก่อนส่วนเอริเมื่อกลับไปที่ห้องก็พบว่าลูกความที่เธอรู้จักกลายเป็นศพภายในห้องของเธอซึ่งการเคลื่อนย้ายเตียงทำให้รู้ว่าตอนแรกคนร้ายทำการซ่อนศพเอาไว้ใต้เตียงเพื่อไม่ให้เอริเห็นโคนันตั้งใจให้โคโกโร่แสดงฝีมือโดยแอบช่วยอยู่ห่างๆเพื่อให้ลุงได้โชว์ฝีมือและให้ของขวัญที่เตรียมมากับเอริในที่สุดเป็นความรู้สึกของฉันนะก็นะอายุขนาดนี้แล้วได้ของขวัญวันเกิดคงไม่ค่อยดีใจละมั้งหรือไงกันจริงๆแล้วคดีที่ลุงโมริโคโกโร่ได้โชว์เท่ไขคดีสืบด้วยตัวเองแบบไม่ต้องพึ่งโคนันยังมีอีกหลายตอนเลยนะครับแม้ว่าลุงโมริจะดูขี้คุยแบบนี้แต่ลุงเองก็เป็นนักสืบที่เก่งกาจใช้ได้เลยทีเดียวนะเนี่ยและถ้าอยากจะรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับการ์ตูนหรือภาพยนตร์ก็คอมเมนต์บอกเราด้านล่างนี้ได้เลยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเพจ Battai What The Fact เพื่อติดตามข่าวสารเรื่องหนังดีๆแบบนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอให้อยู่รอดปลอดภัยจากโควิด-19 กันทุกคนขอได้รับความขอบคุณจาก What The Fact